วัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดราชบุรีแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดราชบุรีปี2020จากการรวบรวมสถิติตัวชี้วัดมีดังนี้ความเป็นเมืองเศรษฐกิจงบประมาณการเงินขนส่งในเมืองการศึกษาการแพทย์การปกครองความบันเทิงและการค้าอันดับที่10อำเภอบ้านคาอำเภอบ้านคาเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีท้องที่อำเภอบ้านคาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสวนพึ่งทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านคาตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่1มิถุนายน2540โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านคาในวันที่24สิงหาคม2550โดยมีผลบังคับภายในวันที่8กันยายนอำเภอบ้านคาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล41หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,026.9 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 25,279 คนอันดับที่9อำเภอสวนผึ้งอำเภอสวนผึ้งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่ราวร้อยละ90เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนอำเภอสวนผึ้งมีรีสอร์ทและสถานที่พักตากอากาศหลายแห่งตลอดจนมีป่านานาพันธุ์ที่ให้เข้าไปศึกษาหาความรู้ได้อำเภอสวนผึ้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอจอมบึงและอำเภอบ้านคาทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านคาทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศพม่าอำเภอสวนผึ้งแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4ตำบล37หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 1,005.08 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 53,602 คนอันดับที่8อำเภอวัดเพลงอำเภอวัดเพลงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีและเป็นอำเภอที่มีพื้นที่และจำนวนประชากรน้อยที่สุดของจังหวัดอำเภอวัดเพลงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองราชบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทิศใต้ติดต่อกับอำเภอปากท่อทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอปากท่อและอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอวัดเพลงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น3ตำบล28หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 37.892 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 12,162 คนอันดับที่7อำเภอบางแพอำเภอบางแพเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีอำเภอบางแพตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองนครปฐมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครและอำเภอดำเนินสะดวกทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอโพธารามอำเภอบางแพแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น7ตำบล65หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด182ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 44,529 คนอันดับที่6อำเภอจอมบึงอำเภอจอมบึงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอด่านมะขามเตี้ยและอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีท
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอโพธารามและอำเภอเมืองราชบุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอปากท่อและอำเภอบ้านคาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล90หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 772.054 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 64,657 คนอันดับที่5อำเภอปากท่ออำเภอปากท่อเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันและเป็นประตูเชื่อมต่อไปยังภาคใต้ที่แยกวังมะนาวซึ่งนำไปสู่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามภาคกลางต่อไปอำเภอปากท่อตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองราชบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอวัดเพลงและอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเขาย้อยและอำเภอหนองย่าป้องจังหวัดเพชรบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอบ้านคาและอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล85หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 757.835 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 67,829 คนอันดับที่4อำเภอดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอโพธารามและอำเภอบางแพทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านแพจังหวัดสมุทรสาครทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรสงครามและอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอดำเนินสะดวกแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น13ตำบล105หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 210.3 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 91,644 คนอันดับที่3อำเภอโพธารามอำเภอโพธารามเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ตอนเหนือของจังหวัดราชบุรีเป็น1ใน10อำเภอของจังหวัดราชบุรีลักษณะทอดตามแนวยาวจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่อำเภอโพธารามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอบ้านโป่งทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมและอำเภอบางแพทิศใต้ติดต่อกับอำเภอดำเนินสะดวกและอำเภอเมืองราชบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอจอมบึงอำเภอโพธารามแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น19ตำบล156หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด394ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 136,189 คนอันดับที่2อำเภอบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งเป็นอำเภอสำคัญอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรีในอดีตได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปยังตำบลบ้านโป่งเพื่อให้ใกล้สถานีรถไฟบ้านโป่งมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบ้านโป่งปัจจุบันบ้านโป่งเป็นอำเภอศูนย์กลางความเจริญและการคมนาคมทางภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์โดยสารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีสถานีชุมทางรถไฟที่แยกไปได้ถึง3เส้นทางอำเภอบ้านโป่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอโพธารามทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอกำแพงแสนและอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอโพธารามอำเภอบ้านโป่งแบ่งเขตการปกครองออกเป็น15ตำบล151หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด390ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 171,960 คนอันดับที่1อำเภอเมืองราชบุรี
อำเภอเมืองราชบุรีเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองและการบริหารของจังหวัดราชบุรีราชบุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศไทยจากการศึกษาและขุดค้นของนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีพบว่าดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลองแห่งนี้เป็นถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของคนหลายยุคหลายสมัยและมีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตจากหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายทำให้เชื่อได้ว่ามีผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ตั้งแต่ยุคหินกลางตลอดจนได้ค้นพบเมืองโบราณสมัยธรวดีอีกด้วยอำเภอเมืองราชบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น22ตำบล187หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 430.30 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 201,114 คนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดราชบุรีที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยขอบคุณครับ